ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสะลีนวะอะลาอาลีฮิวะอัศฮาบิฮิอัจมะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีอัลอะซีมขอความสุขสวัสดีความเมตตาปราณีความสิริมงคลจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบกับท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านครับนี่เป็นช่วงสุดท้ายของการจัดงานวันสันติชนในวันนี้นะครับซึ่งเราจะได้เสวนากันนะครับถึงเรื่องของมุสลิมในสังคมพหุวัฒนธรรมวันนี้ผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับมีด้วยกัน3ท่านนะครับท่านแรกท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลท่านอาจารย์ดร.อนัทอามาตยกุลนะครับท่านที่2นะครับท่านเป็นประธานโครงการผู้สนใจอิสลามของมูลนิธิสันติชนท่านอาจารย์บรรจงบินกาสันและก็ท่านที่3นั้นนะครับท่านเป็นอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนมัจลิสุดดีนีคือท่านอาจารย์อาลีเสือสมิงซึ่งขณะนี้เนี่ยนะครับอาจารย์อาลีเสือสมิงได้ติดต่อกับผมว่าตอนนี้ขับรถมานะครับแล้วก็นั่งฟังการบรรยายมาตลอดนะครับเดี๋ยวขึ้นมาก็จะต่อกันได้เลยหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของมุสลิมในสังคมพหุวัฒนธรรมท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพครับอิสลามเป็นคำสอนที่ถือว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันในด้านเชื้อชาติสัญชาติเผ่าพันธุ์นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้จะอยู่คนละประเทศจะอยู่กันคนละภูมิภาคจริงๆทุกคนต่างก็มาจากตระกูลเดียวกันนะครับมาจากครอบครัวเดียวกันมีมาจากบิดามารดาคนแรกเหมือนกันผมกำลังจะบอกกับท่านว่าทั้งมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาบนโลกนี้ที่มาก็มาจากท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามและพระนางฮาวาพระมหากัมภีร์อัลกุรอานในซูเราะห์อันนิซาอายะแรกได้บอกให้เราได้ทราบอย่างชัดเจนนะครับว่ายาอัยยูฮันนาสุตตะกูร็อบบะกุมุลลาซีคอลากอกุมมินนัฟซิวาฮิดะวะคอลักมินฮาซาวญะฮาวะบัสตะมินฮูมาริยาลันกะซีรอวะนิซาอะซึ่งมีความหมายว่ามนุษย์ชาติทั้งหลายจงยำเกรงพระเจ้าของสู่เจ้าพระองค์ทรงบังเกิดพวกเจ้ามาจากชีวิตหนึ่งคือมาจากนบีอาดัมวะคอลักมินฮาซาวญะฮาและจากชีวิตดวงนั้นก็คือจากอาดัมเนี่ยนะครับพระองค์ก็ได้บังเกิดคู่ครองของอาดัมนั่นก็คือพระนางฮาวาอุบัสมินฮุมาริยาลังกาซีรอวานิซาอาและจากอาดัมจากฮาวานี่เองซึ่งพระองค์ได้ทรงให้แพร่สะพัดไปนะครับทั้งเพศชายและเพศหญิงมากมายอันนี้เป็นการบอกให้รู้อย่างชัดเจนว่าเราทุกคนนั้นมาจากชีวิตคู่เดียวกันนะครับอีกประการหนึ่งอิสลามถือว่าความหลากหลายทางด้านภูมิศาสตร์ทางด้านประชากรศาสตร์เรื่องของวงตระกูลของมนุษย์นั้นคือสิ่งที่จะมาเสริมสร้างมาสร้างปฏิสัมพันธ์ในหมู่มนุษย์มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันนะครับแล้วก็อิสลามไม่ได้บอกเลยว่าจริงๆการที่อัลเลาะห์สร้างมนุษย์มาไม่ได้สร้างมาเพื่อให้เกิดความบาดหมางแต่การที่อิสลามสร้างมนุษย์ขึ้นมานั้นถึงแม้จะมีความแตกต่างกันก็เพื่อที่จะให้มนุษย์นั้นได้มาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับอัลลอฮ์ทรงตำรัสในกุรอานในซูเราะห์อัลฮุจรอตอายะที่13นะครับบอกว่ายาอัยยูฮันนัสอินนาคอลักนากุมมินซะกะริวะอุนซาวะจะอัลนากุมชุอูบะวะกอบาอิลาลิตะอารอฟูโอ้มนุษย์ชาติเอ๋ยแท้จริงเราได้สร้างพวกเจ้ามาจากเพศชายและเพศหญิงก็คือสร้างมาจากจุดกำเนิดเดียวกันคือจากท่านนาบีอาดัมและพระนางฮาวานะครับและเราได้ให้พวกเจ้านั้นแยกกันเป็นเผ่าเป็นตระกูลลีตาอารอฟูเพื่อที่จะได้รู้จักกันดังนั้นเมื่อมนุษย์นะครับจากอาดัมจากฮาวาได้มีการแพร่กระจายไปทั่วโลกมันก็มีความแตกต่างทั้งในด้านวัฒนธรรมในด้านภาษาในเรื่องหลักความเชื่อและสีผิวหรืออื่นๆอีกมากมายสิ่งต่างๆนี้แหละมันมีความแตกต่างแต่ความแตกต่างตรงนี้มันไม่ใช่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความแตกแยกหรือบาดหมางกันนะครับสิ่งที่เราจะพูดกันในวันนี้เราบอกว่าพหุวัฒนธรรมในประเทศไทยแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับอยากจะ
เรียนถึงว่าจริงๆแล้วความหลากหลายความแตกต่างที่เป็นวัฒนธรรมเนี่ยมันมีกันทั่วทั้งโลกในช่วงนี้ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์อนัตอมาตยกุลนะครับได้ให้ความหมายของลักษณะที่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมแล้วก็ในแต่ละที่แต่ละภูมิภาคนั้นมันก็มีความแตกต่างกันซึ่งเราสามารถจะรับได้เรียนเชิญท่านอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิวะซัลลัมอัจมะอีนอัมมาบะอ์ดุAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับท่านประธานจัดงานท่านประธานมูลนิธิท่านกรรมการท่านคณาจารย์บนเวทีที่เสวนาพร้อมกับผมนะครับท่านผู้ดำเนินรายการท่านอาจารย์อิสมาอีลท่านอาจารย์บรรจงบินกาซันนะครับและท่านอาจารย์อาลีเสือสมิงที่กำลังจะมาอยู่กับเราด้วยในที่นี้เมื่อพูดถึงพหุวัฒนธรรมนะครับเราต้องเข้าใจกันก่อนว่าวัฒนธรรมนั้นคืออะไรพหุสังคมหนึ่งจะมีคำว่าพหุสังคมและก็พหุวัฒนธรรมในคำว่าพหุวัฒนธรรมและพหุสังคมเนี่ยเป็นคำที่เราเป็นคำไทยแหละแต่เรารับที่มาจากภาษาอินเดียจะเป็นบาลีสันสกฤตหรืออะไรก็ตามขอสรุปว่าเป็นภาษาอินเดียและเป็นภาษาอินเดียภาคเหนือเป็นภาษาในตระกูล อินโดอารยันก็เป็นตระกูลพี่น้องกับอินโดยูโรเปียนที่เป็นภาษาเยอรมันภาษาฝรั่งเศสอังกฤษเป็นต้นลาตินจริงๆก็คือลาตินแล้วก็กรีกนั้นพหุเนี่ยก็คือโพลีเหมือนโพลีคลินิกคลินิกที่บริการหลากหลายทำอะไรทำนู่นหลากหลายไม่ใช่ทำฟันด้วยแล้วดูแลอายุรเวทด้วยต่างๆอายุรกรรมนะโพลีคือพหุนะสังคมก็คือเวลาที่ลูกหลานอาดัมเนี่ยเซดินาอาดัมเนี่ยทำไร่ทำนากันอยู่พอมีลูกหลานเยอะขึ้นก็ทะเลาะเบาแว้งกันแหมพูดร้ายไปหน่อยนะเอางี้บอกว่าก็อาจจะไปมีวิสัยทัศน์ไปเจอลุ่มน้ำที่ดินอื่นที่อุดมสมบูรณ์ก็ต้อนแกะต้อนแพะไปนะอันนี้เป็นต้นก็พอไปเสร็จแล้วก็พาลูกเขยไปด้วยพาลูกสาวไปด้วยลูกชายไปด้วยหลานหลานไปด้วยไปปลูกบ้านปีแรกก็มี6หลังคาเรือน 50ปีผ่านไป22นะ34อันนี้ก็เหมือนที่ก็ไปอยู่ตามคลองทั่วไปอ่ะครับเพราะฉะนั้น300ปีเท่าไหร่อ่ะ500ปีเท่าไหร่ก็เกิดเป็นกลุ่มชนที่ไปอยู่ตรงนั้นน่ะเป็นสังคมเหมือน ทีนี้สังคมเป็นยังไงสมมติว่าตัวอย่างในสังคมมุสลิมเราเนี่ยก็จะเห็นว่าสังคมที่สังคมมุสลิมในมุกเกมใดมุกเกมหนึ่งเนี่ยก็จะบอกว่าปู่ย่าตายายเนี่ยมาจากเกดามาจากไซบุรีสมมติตัวอย่างนะไม่ต้องปัตตานีมาจากไซบุรีแต่เวลาไปดูจริงๆแล้วเนี่ยบังคลาเทศก็มีโรฮิงญาก็มีใช่ไหมอินเดียปัญจาบีก็มีอันนี้แหละเริ่มเป็นพหุแล้วเพราะไม่ได้เป็นชาติพันธุ์เดียวชาติพันธุ์เดียวก็ไม่มีหรอกแต่ว่าเอาว่าไซบุรีน่ะไม่ละเพราะไซบุรีตรงนี้ก็เมื่อ87ปีลูกสาวบ้านนี้ก็ไปแต่งกับประธานไซบุรีเนี่ยนะก็ทำให้ตระกูลเนี่ยของไซบุรีเนี่ยมีหน้าตาเป็นปากีสถานแล้วนะอีกลูกชายคนนึงก็ไปแต่งกับนู่นนี่ทำนี่เริ่มมีแล้วเพราะมุสลิมด้วยกันเองเอาแค่มุสลิมกันเองเนี่ยแต่ละสังคมเนี่ยก็มีวัฒนธรรมคนละอย่างไม่ต้องอื่นไกลอ่ะกรุงเทพมหานครเนี่ยอยู่ด้วยกันมา250ปีเนี่ยพอแต่งงานบ้านนี้บอกต้องแห่กระโถนไปด้วยแจกันด้วยเครื่องทองเหลืองด้วยอีกบ้านหนึ่งมาตัวเปล่าพอไปตัวเปล่าเลยแล้วเวลาแต่งงานเนี่ยบ้านนี้แต่งกันอาทิตย์แต่งอาทิตย์นี้แต่งก็มีวันศุกร์ดิบเมนูอาหารวันศุกร์ดิบจะเหมือนกับวันพรุ่งนี้ไม่ได้วันจริงไม่ได้แต่ว่าต้องมีไว้เลี้ยงแค่พอแต่งเสร็จแล้วเอาไม่จบอาจารย์มาด้วยนะอาทิตย์หน้าจะส่งเจ้าสาวจะแห่เจ้าสาวไปบ้านอัลลอฮ์ก็อยู่กัน ก็แค่นี้กรุงเทพมหานครอย่าไม่ต้องเอ่ยชื่อโซนแล้วกันไปโซนนู้นมาโซนนี้นะนั่งรถกันชั่วโมงกว่าอาจารย์มาต้องไปส่งไปไม่ถูกก็เด็กก็ไปเรียนหนังสือไปเรียนราชมงคลเทคโนโลยีพระจอมเกล้าตรงนู้นตรงนี้ไปเรียนได้แต่ว่าพอตอนเป็นเจ้าสาวแล้วต้องไปส่งอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรม
ราะฉะนั้นตรงนี้แหละจึงเป็นพหูวัฒนธรรมพหูสังคมก็คือในสังคมเนี่ย อย่างเมืองไทยเนี่ยพอขับรถไปจากกรุงเทพมหานครไปทางราชบุรีเนี่ยนครปฐมราชบุรีก็จะมีไทยพวนไทยทรงดำนี่ในสังคมไทยเองก็มีไทยพวนไทยทรงดำก็เริ่มมีคนละสังคมเพราะฉะนั้นพหูสังคมก็คือในความเป็นกลุ่มชนชนใหญ่ๆชนหนึ่งเนี่ยเมื่อซอยย่อยลงไปจะมีสังคมย่อยๆเอากรุงเทพประเทศไทยกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะมีมุสลิมเชื้อสายปาทานปากีสถานเนี่ยปาทานปัญจาบอย่างน้อยนะครับพอไปอีกบ้านหนึ่งอินเดียคนละอย่างกันอีกอันนี้มาจากกุจาราตอันนี้มาจากแบงกอนที่มีกัลกัตตาทักกาอะไรเงี้ยเขาคนละอย่างอัลลอฮ์ซัลลัมมากันคนละอย่างสองอย่างเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองเนี่ยความเป็นสังคมก็จะตามมาเหมือนกับเมื่อ2ปีก่อนได้ไปละศีลอดที่เชียงใหม่ก็ปรากฏว่าอันนี้งานละศีลอดธรรมดาแต่เจ้าภาพไม่ต้องเอ่ยชื่อมาเสียเลยกันเจ้าภาพบอกว่าคือจะต้องมีบรรยายด้วยแบบเราเนี่ยละศีลอดเสร็จแล้วก็บรรยายเจ้าภาพบอกว่าอาจารย์พวกเราพวกท่านละศีลอดตรงนี้ไม่ได้เพราะตรงนี้ไม่ได้อยู่ในร่มชายคาสุราก็ตกลงตอนละศีลอดเนี่ยต้องไปที่ชายคาสุเรานะเรียกว่าต้องนั่งเห็นหน้าต่างสุเราตัวนี้ไม่เห็นหน้าต่างสุเรานะอันนี้มันบังอยู่ไม่ได้ไม่ซออันนี้วัฒนธรรมของสังคมมีทั้งสังคมด้วยเพราะเป็นจีนแล้ววัฒนธรรมเริ่มตามมาคือแบบแผนจารีตแนวทางวิถีในการที่จะละศีลอดเท่านั้นแหละพอเราบอกว่าก็นี่ไงหะดีษบอกอย่างนี้จะละศีลอดยังไงก็ได้มีอาหรับก็หยิบเป็นจากกระเป๋าเสื้อแล้วก็กินเลยผมอยู่แคชเมียร์เดินอยู่ในหุบเขาแคชเมียร์พอได้ยินเสียงอาซานก็ล้วงกระเป๋าหยิบอินทผลัมมาน้ำไม่ต้องเพราะมันไม่ร้อนอากาศเย็นแต่จีนฮ่อบอกไม่ได้ต้องนั่งให้เงาของชายคาสุราโดนด้วยเสร็จแล้วพอได้เวลาล่าสิ้นอดปั๊บเวลาอุทกศาสตร์ปั๊บยังไม่อาซานเขาต้องไปเคาะทองเหลืองก่อนเก่งๆเก่งๆอะไรแบบนี้เพื่อให้สัญญาณบางแห่งก็กดกริ่งผมอยู่ที่อาลีกาที่อินเดียก็จะมีเปิดวอไซเรนดีกว่าแหมมันมีหลายวัฒนธรรมมันมีหลายมันผมอยู่ไคโรจารีเรายิงปืนนะเรายิงปืนอียิปต์เขายิงปืนใช่ไหมใช่ดูไบอะไรก็มีนะยิงปืนนะผมจะเอาจากไคโรมาก็ดีเพราะว่า เป็นการให้สัญญาณไงแต่ว่าไม่ใช่เปิดวอนะใส่เองขอใช้ภาษาฝรั่งหน่อยปรากฏว่าที่อาริก้าเนี่ยพอได้เวลาปั๊บก็จะเปิดไซเรนโอ้หมายมันฟังดูแบบเหมือนปืนใหญ่อะฟังดูประทับใจมากนะทุกวันนี้พอมาลาซินโอดที่เมืองไทยไม่มีทั้งไซเรนไม่มีปืนใหญ่เนี่ยมันสาจะไม่ซ้อนะโอเคเพราะฉะนั้นผมก็ได้เล่ามาว่านี่แหละ พี่น้องก็คงจะเห็นภาพของสังคมแหละเพราะว่าประเทศไทยเองเนี่ยก็เป็นสังคมจีนมุสลิม ยังไม่นับแต่จิ๋วนะยังไม่นับไหหลำยังไม่นับกุงตุ้งใช่ไหมเอาจีนที่เชียงใหม่ก่อนอย่างจีนมุสลิมจีนมีกะลิมะชะฮาดะนะจีนมีอีมานก็ยังต้องละศีลอดแบบนี้แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้กล่าวกันว่าพอเวลาจีนมาละศีลอดที่โต๊ะจีนเหมือนกันนะโต๊ะจีนมาละศีลอดที่โต๊ะจีนแล้วคนละได้ป่ะโต๊ะจีนได้มั้ยได้นะโอเคมาละศีลอดที่โต๊ะจีนตัวอย่างนี้ได้นะมาละศีลอดที่โต๊ะจีนก็ปรากฏว่านั่งกับเผ่าอื่นๆด้วยมีทั้งเชื้อสายมอญมีทั้งเชื้อสายกลันตันเชื้อสายไซบุรีนะมาจากกรุงเทพอะโซนนู้นโซนนี้อะไรเนี่ยก็ปรากฏว่าไม่มีใครรู้ธรรมเนียมรวมทั้งอินเดียปากีด้วยเพราะจีนมุสลิมเนี่ยเขาต้องให้ผู้อาวุโสผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเอาตะเกียบจิ้มก่อนเพราะฉะนั้นจิ้มแล้ว
ู้ที่รองลงไปเนี่ยที่นับกันในรู้จักกันน่ะก็จะค่อยๆหยิบตะเกียบตัวเองมาตามห่างคนละ5ปี3ปี11ปีนับปีนักกษัตริย์นะใครมาโรงมาเสงอะไรก็จะรู้ใช่มั้ย12ปีก็จะหยิบจิ้มไปปรากฏว่าพอไปนั่งโต๊ะจีนฮาลาลเนี่ยโต๊ะจีนซึ่งมีบังคลาเทศด้วยมีโรฮิงญาด้วยมีกันดาฮาดินแดนของตอลิบันด้วยอะไรเนี่ยนะก็ไม่มีใครรู้ธรรมเนียมนี่ไงผู้อาวุโสกำลังแกะตะเกียบบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมไอ้นี่ตักแล้วตักเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจก่อนว่าอิสลามเหมือนกันไปอุมเราะห์กันมาตั้งหลายครั้งแล้วคนเราไปอุมเราะห์กี่ครั้งไปพร้อมกันก็มีนี่คือพหุสังคมอันเนื่องจากชาติพันธุ์สายเลือดถูกมั้ยยังไม่นับภาษาเนี่ยผมเนี่ยเวลาไปแปลเนี่ยถ้าจะให้เข้าถึงสังคมเนี่ยก็ต้องพูดภาษาคลองผมว่าผมคนหนองจอกใช่ไหมแม้จะจากมายาวนานนะผมก็พูดนิดหน่อยคนก็โอ้รู้สึกว่าที่บรรยายมาทั้งหมดเนี่ยเข้าใจแต่ถ้ายังไม่พูดเนี่ยมันยังไม่เข้าใจก็นี่เป็นทั้งวัฒนธรรมด้วยนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมก็จะประจักษ์แล้วว่าเหตุใดจึงมีคำว่าพหุสังคมเพราะจะไม่มีสังคมเดียวๆและอันนี้ก็เป็นปัญหาในสังคมไทยตั้งแต่สมัยจอมพลป.มาเนี่ยที่เปลี่ยนจินตนาการคนไทยว่าประเทศไทยมีไทยเชื้อสายเดียวซึ่งผมคิดว่ามันเป็นการนำคนไทยเนี่ยถอยหลังคลองมีอยู่แล้วก็ถมคลองถอยหลังไปไกลเลยทีเดียวจากที่ชนชาติต่างๆเนี่ยมีความก้าวหน้าแม้ทั้งสหรัฐอเมริกาเนี่ยในสังคมสหรัฐอเมริกาซึ่งมีความก้าวหน้าทั้งเทคโนโลยีแล้วก็เศรษฐกิจการเงินการธนาคารการทหารอะไรเนี่ยสังคมอเมริกาเนี่ยคนในอเมริกาจะต้องมีรูทตัวเองมีอาซอนทุกคนในโรงเรียนจะรู้หมดว่าตัวเองปู่ย่าตายายมาจากไอร์แลนด์เป็นพวกไอริชอีพวกหมดสกอตจะเป็นสกอตแลนด์นะแล้วก็จะชื่อผมคนที่มีมาจากไอร์แลนด์เนี่ยจะมีชื่อคำว่าแม็กแม็กทั้งหมดเนี่ยแม็กเนี่ยเขาบอกผมว่าแม็กนี่คือพวกไอริชครับก็จะมีอิตาลีอีกบางคนมาจากอิตาลีไม่นับสเปนพวกนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจีนใช่ไหมเกาหลีอาหรับต่างๆอินเดียปากีแต่พอมาเป็นคนไทยเนี่ยฝรั่งเองก็งงมาถึงทุกคนเป็นไทยหมดเลยวันหนึ่งผมไปสัมมนาที่โรงแรมแห่งหนึ่งก็เข้าไปในลิฟต์ก็มีเป็นโรงแรมบูติกก็มีคนไทยที่มาร่วมสัมมนาด้วยแล้วก็มีฝรั่งเข้ามาฝรั่งเป็นนักท่องเที่ยวฝรั่งก็เห็นคนไทยในลิฟต์อ่ะซึ่งไม่ใช่ผมนะคนไทยคนอื่นนะเขาก็นึกว่านักท่องเที่ยวมันก็ถามว่าคุณมาจากประเทศจีนเหรอนักท่องเที่ยวไทยคนนั้นก็พูดภาษาอังกฤษได้ก็พูดทำนองว่าอะไรกันฉันคนไทยก็เพราะว่าฝรั่งเวลามาเนี่ยเขาจะมองหน้าตาออกเลยแต่เราอยู่ในประเทศไทยเราไม่ค่อยสังเกตเหมือนผมไปอินโดนีเซียเนี่ยที่อินโดนีเซียผมไปปั๊บผมจะรู้เลยว่าใครเป็นอินโดใครเป็นจีนในเมืองไทยเราเนี่ยเรายังไม่ค่อยสังเกตไงนี่เป็นจีนคนไทยที่มีเชื้อสายจีนแต่ที่อินโดปั๊บเนี่ยจะรู้ทีว่าเด็กคนนี้เป็นมาลายูอินโดเป็นอินโดละเป็นมาเลเป็นอินโดเป็นมาลายูเป็นอินโดแต่คนนี้เป็นจีนชัดเจนเลยหน้าตาจะบอกทันทีเพราะฉะนั้นก็สรุปตรงนี้ว่าพหุสังคมก็คือในประเทศหนึ่งในชาติหนึ่งเนี่ยจะเต็มไปด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติและเพราะฉะนั้นผู้คนหลากหลายเชื้อชาติเนี่ยก็จะตามมาด้วยวัฒนธรรมเมื่อกี้เห็นไหมว่าทำในการสมรสมันไม่ได้แค่อากอตนิกาอิยาบกบูนไม่ได้แค่นั้นแต่ทั้งหมดเนี่ยต้องตามมาด้วยเพราะเป็นวัฒนธรรมของคนซึ่งเป็นความสวยงามของชีวิตเป็นความเจริญของลูกหลานอาดัมเห็นไหมจะใส่ชุดอะไรไปงานแต่งเหมือนอย่างให้ชัดเจนนะผมไปงานแต่งงานหนึ่งอ่ะก็ปรากฏว่าเห็นมุสลิมมากมายเห็นโดยไม่ได้จงใจสังเกตนะเห็นในงานนะเห็นมุสลิมมากมายที่มาในงานเนี่ยใส่ชุดเขานัดกันมา18 19คนเนี่ยใส่สีโทนนี้หมดเลยไม่ต้องเอ่ยชื่อโทนเดี๋ยวไปโดนงานใครเข้านะใส่โทนหมดแล้วบางทีก็ใส่ข้างบนสีหนึ่งข้างล่างสีหนึ่งแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นเซตหมดเลยตกลงว่าญาติฝ่ายเจ้าสาวเนี่ยสีนี้
พอญาติฝ่ายเจ้าชายไอ้ฝ่ายเจ้าบ่าวสีไม่ใช่เจ้าชายญาติฝ่ายเจ้าบ่าวสีนี้อันนี้อะไรอ่ะอันนี้มีในฮุกกลมมั้ยฮะใช่มั้ยนั้นกิตาบมันมีมั้ยที่บอกว่ายัมบะกีไม่ต้องบอกว่าจำเป็นที่หรือว่าสมควรที่ญาติฝ่ายชายจะต้องใส่สีเทาชมพูนะและญาติฝ่ายเจ้าสาวนั้นใส่ส้มนะส้มม่วงไม่มีกิตาบอะไรหรอกแต่นี่เป็นวัฒนธรรมที่สวยงามไงต้องสวยงามนะจะไปมองนู้นมันจะนี่คือสวยงามเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาในงานนิกาทั้งหมดเนี่ยเป็นวัฒนธรรมยังไม่นับธรรมเนียมการกินอยู่เอาตัวอย่างผมสอนหนังสือก็มีเด็กนักศึกษาที่ไม่ใช่มุสลิมเยอะมากชั้นหนึ่งนะเราก็พยายามสอนอิสลามตั้งแต่มาลาอิกาไปจนยีฮาร์ดเนี่ยพอสอนไม่ได้3 อาทิตย์ 3 สัปดาห์เราก็พยายามบอกว่าคุณต้องมีหาเวลาไปงานมุสลิมให้ใกล้ชิดมีเพื่อนมุสลิมเขาก็บอกไงรู้เปล่าวันพอสอนไม่ได้3 สัปดาห์สัปดาห์ที่ 4บอกอาจารย์คะหนูไปงานอิสลามมาแล้วโอ้โหอัลฮัมดุลิลละห์เป็นไงประทับใจไหมเขาพูดภาษาวัยรุ่นซึ่งผมรู้สึกสงสัยทำแม่งชอบมากอาจารย์ประทับใจมากผมมากนี่ผมว่าเนี่ยมันดีไม่ดีมันด้วยนะทำไมเป็นยังไงมั่งประทับใจยังไงอาจารย์เขายกข้าวมาให้ทานนะข้าวหมกอร่อยไหมอร่อยแล้วเป็นไงอ่ะมากเป็นไงแต่เขาใส่ฝาโอ่งมาให้ทานอาจารย์ครับอร่อยเพราะว่าคนไทยสมัยใหม่อยู่คอนโดอยู่หมู่บ้านจัดสรรไม่มีแล้วโอ่งน้ำที่ปู่ย่าตายายเรานะเอาพลาสติกพันไว้แล้วเอาเชือกกล้วยพันล็อกฝาโอ่งไว้อ่ะเพราะว่าให้มันสะอาดไม่มีแล้วคนเด็กไม่รู้จักเขาก็เห็นว่าไอ้ฝาอลูมิเนียมฝาสแตนเลสอลูมิเนียมเนี้ยนะมีอย่างเดียวคือโอ่งของพิพิธภัณฑ์โอ่งปู่ย่าตายายที่เวลามุสลิมยกมาเขาก็นึกว่าใช้จนทั้งฝาโอ่งหูจับมันหลุดนะก็เอามาใส่ข้าวให้ทานบอกชอบมากประทับใจมากจะทำไมประทับใจอ่ะเอายกข้าวใส่ฝาโอ่งมาเลยอาจารย์ผมบอกเดี๋ยวไม่ใช่ฝาโอ่งนี่คือตับซีนะมันเป็นถาดอาหารก็ตกลงนี่วัฒนธรรมแล้วเมื่อกี้จีนต้องใช้ตะเกียบตั้งแต่บรรพชนก่อนผู้อาวุโสเริ่มก่อนสรุปตรงนี้ว่าเพราะฉะนั้นนี่คือวัฒนธรรมในการใช้ชีวิตว่ามีสังคมที่หลากหลายไม่มีหรอกสังคมเดียวๆที่เป็นเผ่าเดียวอ่ะไม่มีสายเลือดเดียวนี่ไม่มีนะสองวัฒนธรรมในการกินอยู่แต่งกายการจะพูดจาการจะนั่งจารีตเหมือนคนพ่อค้าอินเดียมาเมืองไทยจะจบทีพ่อค้าอินเดียมาเมืองไทยก็กลับไปเล่าที่อินเดียบอกว่าโอ้โหไปที่บ้านคนลูกค้าเขาคนนำเข้าอ่ะเป็นไงมั่งครับประทับใจไหมประทับใจอะไรก็มากเหมือนกับประทับใจมากทำไมอ่ะคนใช้อ่ะคลานมาเลยเพราะคนใช้ไทยต้องคลานเข่าไงคลานเข่าแล้วเอาน้ำมาวางเป็นต้นเพราะฉะนั้นก็ขอจบตรงนี้ว่าการที่คนใช้คลานเข่ามาเนี่ยวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นแต่ละคนแต่ละสังคมแต่ละแบบแต่ละแห่งเนี่ยเป็นวัฒนธรรมยังไม่นับองค์กรและอื่นๆก็สังคมมุสลิมเราจะได้เข้าใจว่าเราต้องตั้งอยู่บนความหลากหลายแต่ความหลากหลายนั้นอยู่ในกรอบที่อิสลามอนุมัติอาจารย์นันท์ได้พูดให้เราเห็นถึงมันมีความแตกต่างนะครับในแต่ละภูมิภาคของโลกซึ่งผมเกริ่นตั้งแต่แรกแล้วจริงๆเรามาจากมนุษย์คู่แรกของโลกคือจากอาดัมจากฮาวาและอัลลอฮ์ก็ได้แพร่กระจายไปทั่วทุกมุมโลกเนี่ยนะครับนั้นไม่ว่าจะเป็นสีผิวไม่ว่าจะเป็นชาติตระกูลไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางด้านภาษาคำพูดผิวพรรณขนบธรรมเนียมประเพณีมันมีความแตกต่างกันได้นะครับแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่ทำให้เกิดความเป็นศัตรูกันทีนี้อาจารย์บรรจงครับถ้าหากว่าเอาละเราย้อนมาดูความเป็นจริงในสังคมไทยเนี่ยนะครับในสังคมไทยเนี่ยสังคมพหุวัฒนธรรมของไทยเนี่ยมันเป็นยังไงในมุมมองอาจารย์ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ถ้าเรามองสังคมไทยนะครับตั้งแต่เหนือจดใต้ลงมานะครับเราก็จะพบสภาวะของพหุสังคมแล้วก็วัฒนธรรมนะครับถ้ามองไปทางเหนือเราก็จะพบคนเมืองนอกจากคนเมืองแล้วเนี่ยเราก็จะพบคนจีนซึ่งอพยพมาจากแผ่นดินใหญ่แล้วก็มาอาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยนะครับแล้วจากนี้แล้วก็ยังมีชาวบังคลาเทศ
ที่อพยพไปตั้งถิ่นฐานทำมาหากินอยู่ที่นั่นแล้วก็มีชาวประทานทั้งหมดก็อยู่ร่วมกันแต่ว่ามันมีสิ่งที่ทำให้เขารวมกันได้นะครับก็มันคล้ายๆกับสังคมอาหรับในสมัยก่อนหน้าท่านนบีมูซาสัมนะครับซึ่งในซูเราะห์อัลอังกะบูตเนี่ยกล่าวเอาไว้ว่าเขาใช้อีลาเนี่ยนะครับเป็นตัวที่สร้างความรักสมัครสมานในหมู่พวกเขากันเองคือความเชื่อในเรื่องการเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นของเผ่าต่างๆเนี่ยมันเป็นตัวประสานนะครับทำให้เขาเกิดความสมัครสมานทำมาค้าขายซึ่งกันและกันแล้วก็ไม่ได้มีการไปประณามอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็ทำให้เขาสามารถที่จะอยู่รวมกันได้ว่าแต่ว่าในสังคมไทยนะครับรัฐมองทางเหนือแม้จะมีความหลากหลายเรื่องเผ่าพันธุ์นะครับแต่ว่าทุกเผ่าพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นคนเมืองคนจีนคนบังคลาเทศคนปากีสถานเนี่ยเขาก็สามารถอยู่รวมกันได้นะครับเพราะว่าสัญชาตญาณของความเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับลึกๆแล้วเนี่ยบอกว่าถ้าอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมาคิดร้ายต่อกันเนี่ยมันจะไม่มีวันสงบนะครับอันนั้นก็โอเคแต่อยู่ร่วมกันดีๆช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันมันก็ทำให้สังคมสงบนะครับเพราะว่าอย่างที่อาจารย์พูดขึ้นมาตอนแรกนะครับว่าอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาให้มีหลากหลายเผ่าพันธุ์เพื่อที่จะรู้จักทำความเข้าใจแล้วก็แสวงหาจุดดีแล้วก็ประโยชน์นะครับมาเอื้อซึ่งกันและกันมันก็อยู่ร่วมกันได้เพราะนั้นเราจะเห็นว่าในสังคมทางเหนือเนี่ยแต่ก่อนเขาอยู่ร่วมกันอย่างสงบแต่ว่าในตอนช่วงหลังๆเนี่ยนะครับมันก็มีเรื่องแปลกๆเช่นเรื่องการต่อต้านฮาลาลซึ่งเรื่องนี้นะครับมันจะต้องมีความสดเลยนะจ๊ะอะไรนะฮะสดสดเลยใช่ไหมสดสดเลยนะครับจะไปต่อต้านทำไมถ้าคุณไม่เอาฮาลาลคุณก็เอาฮารามไปก็แค่นั้นเองใช่ไหมครับมันก็จบแล้วอันนี้ก็มันต้องมีวาระอะไรซ่อนเร้นอยู่ข้างหลังนะครับหรืออภิการถัดไปคือจะไม่เข้าใจนะครับลงมานะครับในทางภาคอีสานเราก็จะพบนอกจากจะมีชาวไทยเดิมๆแล้วก็ยังมีชาวไทยสัญชาติเขมรเชื้อชาติลาวอะไรต่างๆเนี่ยก็มาอยู่ร่วมกันมาในกรุงเทพนะครับก็เป็นอะไรครับเบ้าหลอมของสังคมชนชาติต่างๆวัฒนธรรมต่างๆซึ่งเราจะเห็นได้นะครับว่าพอตอนสงกรานต์เนี่ยกรุงเทพเนี่ยร้างเลยเพราะว่าผู้คนก็ออกจากกรุงเทพไปแล้วก็กลับไปเยี่ยมบ้านของตัวเองตามประเพณีตามวัฒนธรรมของตัวเองนะครับเวลาตรุษจีนก็เงียบนะครับเพราะว่านายจ้างส่วนใหญ่เป็นคนจีนเขาหยุดงานนะครับสังคมก็เงียบถ้ามองลงไปทางใต้นะครับเราก็จะได้พบชนเชื้อสายมาลายูเป็นชนกลุ่มใหญ่โดยเฉพาะ 3-4 จังหวัดภาคใต้แต่ว่าเมื่อมองโดยรวมนะครับเราจะเห็นว่ามุสลิมเนี่ยเป็นชนกลุ่มน้อยแล้วมุสลิมก็มักจะคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นชนกลุ่มน้อยและได้รับการปฏิบัติที่ไม่ดีนักนะครับเหมือนกับพลเมืองชั้น2แต่ว่าขณะนี้เมื่อรวมเป็นอาเซียนแล้วเนี่ย10ประเทศมุสลิมเนี่ยกลายเป็นประชากรส่วนใหญ่แล้วนะครับว่าทำเนี่ยเหมือนกันซะส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าเชื้อชาติเนี่ยอาจจะแตกต่างกันแล้วก็ตั้งที่ผ่านมานะครับเราก็อยู่กันอย่างสงบไม่มีปัญหาอะไรเลยผมเคยไปทางใต้นะครับชาวสวนยางกรีดยางมาแล้วก็ไปขายให้กับพ่อค้าคนจีนนะครับซึ่งรับซื้อยางแล้วก็เมื่อได้เงินมาแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ไปฝากธนาคารให้ความไว้วางใจกับพ่อค้าคนจีนพ่อค้าคนจีนนี่ครับสวนยางเนี่ยเขามีความซื่อสัตย์โอเคเขารับซื้อยางเงินไม่เอาไปหมดนะครับฝากไว้ที่เขาถ้าต้องการจะเบิกมาที่เขาก็ให้ไอ้ความซื่อสัตย์เนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้ทั้งชาวสวนยางที่เป็นชาวมาลายูส่วนใหญ่นะครับกับคนจีนในเมืองที่เป็นพ่อค้าเนี่ยเขาก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบนะครับแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรนะครับนอกจากปัญหาซึ่งค้าคาราซังมาตั้งแต่ก่อนนะครับถ้าหากว่าย้อนกลับขึ้นไปแล้วก็อย่างที่อาจารย์นั้นพูดนะว่าตั้งสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามกลับมาแล้วก็คิดว่าประเทศไทยเนี่ยต้องเป็นเชื้อสายคนไทยหมดแล้วคนไทยเนี่ยต้องนับถือศาสนาพุทธเห็นไหมฮะอันนี้เมื่อคนไทยต้องถือศาสนาพุทธแล้วเอานโยบายนี้ไปใช้ข้างล่าง
ซึ่งเป็นชนชาติมาลายูมีประเพณีมีวัฒนธรรมนะแบบอิสลามนะครับเมื่อไปบังคับใช้มันก็จะกลมกลืนมันก็ทำให้เกิดการต่อต้านและมีสโลแกนขึ้นมาอันหนึ่งที่เขาบอกว่าโอแกอิสลามโอแกนายูหรือโอแกนายูโอแกอิสลามมันเป็นแบบนี้นะครับก็ทำให้เกิดความรู้สึกแปลกแยกกันขึ้นมาแต่จริงๆแล้วนะครับลึกๆเนี่ยก็เห็นว่าคนที่แม้จะเป็นต่างศาสนาในทางภาคใต้เนี่ยเขาสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบและเขาสามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้กันและกันได้เมื่อเดือนมีนาคมผมไปทางจังหวัดนราธิวาสนะครับไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ผมก็เพิ่งทราบนะครับว่ามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เนี่ยก่อตั้งโดยดร.จงรักพลาไสดร.จงรักพลาไสเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นมุสลิมเลยพ่อของท่านเป็นกำนันนะครับและการที่มาเป็นกำนันได้เนี่ยนะครับหมายความว่าต้องได้รับการเลือกขึ้นมาแล้วคนที่เลือกพ่อของดร.จงรักซึ่งเป็นชาวจีนนะครับขึ้นมาเนี่ยก็คนมุสลิมเชื้อสายมาอยู่นับถือศาสนาอิสลามเพราะว่าพ่อของดร.จงรักเนี่ยท่านทำคุณงามความดีกับสังคมเอาไว้นะครับคนต่างศาสนิกก็ให้ความรักแล้วก็ดร.จงรักเนี่ยนะครับสร้างมหาวิทยาลัยนะครับนราธิวาสราชนครินทร์แล้วก็ท่านทำความดีถึงขนาดที่เรียกว่ามีการสร้างโรงพยาบาลและเปิดคณะแพทย์ในมหาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งในมหาลัยมอสงขลานะครับยังทึ่งเลยว่าทำไมมหาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เพิ่งเปิดมาเพียง10ปีเนี่ยนะครับสามารถเปิดคณะแพทย์ได้แล้วนะครับอาจารย์จงรักเนี่ยแกต่อสู้เพื่อให้เด็กมุสลิมได้มีที่เรียนระดับอุดมศึกษามีสวัสดิการทางสังคมดีเพราะนั้นคนก็รักแกแล้วก็แกหางบประมาณจำนวนหนึ่งด้วยนะครับมาสร้างมัสยิดที่บริเวณหอพักของมหาวิทยาลัยแล้วก็เพิ่งเปิดมัสยิดไปเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาดร.จงรักพลาไสเนี่ยก็ยังเป็นอธิการบดีกิตติมศักดิ์แม้ว่าแกจะเกษียณแล้วนะครับแต่ว่าคนก็รักแกนะครับก็ยังให้แกเป็นอธิการบดีกิตติมศักดิ์อยู่นั่นเป็นตัวอย่างว่าคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมเชื้อชาติต่างกันว่าทำต่างกันแต่ว่าเมื่อทำความดีแล้วเนี่ยมันสามารถจะอยู่รวมกันได้อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเราไปทางอีสานครับมีตัวอย่างก็คือสส.ดร.ฟาริดาสุไลมานท่านเป็นชาวสุรินทร์ชาวอีสานแล้วเราก็รู้นะครับว่าที่อีสานเนี่ยมีมุสลิมน้อยมากนะครับแต่ว่าพ่อแม่ของสส.ดร.ฟาริดาเนี่ยได้รับเลือกจากคนท้องถิ่นให้มาเป็นกำนันนะครับพ่อเป็นนะครับหลังจากนั้นก็แม่ก็เป็นเมื่อสิ้นพ่อสิ้นแม่ไปนะครับดร.ฟาริดาก็ได้รับการเลือกตั้งจากคนในท้องถิ่นในอีสานในอีสานเนี่ยนะครับประชากรมุสลิมนะครับมีนับจำนวนแค่หมื่นคนเท่านั้นเองรวมทั้งภาคเลยนะอีสานนี่เป็นภาคใหญ่ที่มีประชากรมากสุดแต่ว่าส.ส.ก็ได้รับการคัดเลือกมาจากประชาชนในจังหวัดสุรินทร์ให้มาเป็นส.ส.นี่มันเป็นตัวอย่างนะครับบอกให้เราดูว่าไอ้สิ่งที่จะเชื่อมโยงคนต่างชาติต่างผิวพรรณต่างวัฒนธรรมต่างภาษาเนี่ยให้รวมอยู่กันได้เนี่ยมันคือการสร้างประโยชน์สร้างคุณความดีให้กันและกันนะครับนี่ก็อยากจะฝากเอาไว้ว่าสำหรับสังคมมุสลิมไทยเนี่ยนะครับเราไม่มีปัญหาเรื่องนี้แต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมช่วงหลังๆนี้ถึงได้มีการพูดหัวข้อนี้กันมากตั้งแต่เหนือจดใต้มีการพูดหัวข้อนี้กันหลากหลายท้องที่มากไม่รู้เป็นเพราะสาเหตุอะไรว่ามันมีความขัดแย้งขนาดหนักระหว่างวัฒนธรรมต่างๆสังคมต่างๆในประเทศไทยจนประเทศไทยจะแตกสลายไปเป็นเสี่ยงแล้วหรือไงนะครับก็กรณีบอกกันแล้วล่าสุดเนี่ยนะครับก็ออกมานะครับเรื่องของไม่เอาฮาลาลเนี่ยซึ่งแสดงว่าต้องหนึ่งไม่มีความไม่เข้าใจในบางสิ่งบางอย่างประการถัดไปก็ถือว่าต้องมีวาระซ่อนเร้นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เกิดกระบวนการต่อต้านฮาลาลขึ้นมาครับขอบคุณครับอาจารย์ครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานในซูเราะห์อัลฮุจรอตที่ผมได้ยกไปในตอนแรกที่บอกว่ายาอัยยูฮันนัสอินนาคอลักนากุมมินซะกะริวะอุนซาวะจะอัลนากุมชูบะวะกอบาอิลาลิตะอารฟูอาจารย์บรรจงได้มาเน้นย้ำคำว่าลิตะอารฟูเพื่อที่จะได้มีการรู้จักกันอัลเลาะห์สร้างนะครับสร้างมนุษย์ขึ้นมานะครับเป็นเพศชายและเพศหญิงนะครับแล้วก็เราได้ให้พวกเจ้าแยกกันเป็นเผ่าเป็นตระกูลเพื่อจะได้รู้จักกันซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่จันโลงสังคมให้อยู่ได้ในโลกใบนี้ทีนี้ผมอยากจะพาท่านผู้ฟังเนี่ยนะครับ
ย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ว่าพหุวัฒนธรรมเนี่ยในประวัติศาสตร์อิสลามเนี่ยอาจารย์อาลีอยากให้อาจารย์อาลีได้พูดถึงเรื่องนี้ว่ามันมีความแตกต่างหรือว่ามันมีความเหมือนกันอย่างไรพหุวัฒนธรรมในวัฒนศาสตร์อิสลามเนี่ยมันเป็นอย่างไรเรียนเชิญอาจารย์อาลีครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่บรรดาคณะวิทยากรนะครับ ผมฟังในกรณีของท่านอาจารย์ดร.นัสเนี่ยคนที่ไม่ยอมรับความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมคือไม่ยอมรับในพหุสังคมหรือพหุวัฒนธรรมแต่เป็นคนที่เน้นที่จะให้คนเชื่อหรือมองแบบวัฒนธรรมเชิงเดียวหรือสังคมเดียวถ้าคนคนนี้จะเป็นมุสลิมหรือไม่เป็นมุสลิมก็ตามไม่มีความต่างระหว่างคนคนนั้นกับจอมพลป.พิบูลสงครามเราได้แต่ประนามจอมพลป.พิบูลสงครามแต่เราถ้ามีทฤษฎีมีทัศนคติมองอย่างนั้นเราก็ไม่ต่างจากจอมพลป.ในกรณีของท่านอาจารย์บรรจงกรณีอาจารย์จงรักท่านดร.จงรักกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มันคือความต่างของคนในสังคมซึ่งมีวัฒนธรรมต่างกันแต่พยายามที่จะอยู่กันอย่างสมานฉันท์และเขาเป็นคนส่วนน้อยด้วยอย่าลืมว่าคนจีนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นคนส่วนน้อยคนที่เป็นตัวอย่างตรงเนี้ยคือคนส่วนน้อยพยายามสร้างความสมานฉันท์กับคนที่มีความต่างในเรื่องของวัฒนธรรมและความเชื่อเพราะมาเลยูกับจีนเนี่ยมันก็คนละวัฒนธรรมกันอยู่แล้วดังนั้นใครก็ตามนะที่เน้นเฉพาะวัฒนธรรมของตัวเองไม่ยอมรับในการที่จะเกื้อกูลต่อวัฒนธรรมอื่นคนคนนี้แย่กว่าด็อกเตอร์จงรักถึงแม้คนคนนั้นจะกล่าวอ้างว่าตนนั้นเป็นคนรักษาวัฒนธรรมกบุดยาอันมาเลยูไว้ก็ตามผู้ขาดยังไงก็ต้องวัฒนธรรมข้าวัฒนธรรมข้าต้องมาเป็นเลิศหรือพูดในลักษณะออกแถลงการมาว่ากบุดยาอันก็คือวัฒนธรรมของคนมาลายูแตกต่างจากกบุดยาอันของโอแกเซียซึ่งทั้งที่กินข้าวด้วยกันแล้วโอแกเซียสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นคนพุทธเลยขึ้นมาจนกระทั่งถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชก็นุ่งสรงใส่เสื้อดูอังซอตาหันคู่ปะแป้งแต่ห้อยพระปีนต้นตาลประกอบอาชีพเหมือนกันเลยทุกอย่างมันต่างกันตรงไหนอ่ะต่างกันแค่ตรงศาสนาอุกามาเท่านั้นเองแต่เอาเรื่องวัฒนธรรมมาแบ่งใช่ไหมเพราะถ้าเราเข้าใจในหลักการของอิสลามและดูในประวัติศาสตร์ของอิสลามเราจะพบว่าอิสลามเกิดขึ้นบนความหลากหลายศาสนาอิสลามไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยที่มีแต่มุสลิมอย่างเดียวไม่ใช่คุณไปมองตอนไหนนั่นประวัติศาสตร์ตัดตอนไปมองว่าเฉพาะพวกเราเท่านั้นต้องเป็นคนของพวกเราเท่านั้นคนอื่นไม่เกี่ยวตอนไหน13ปีนบีเนี่ยเผยแผ่ศาสนาอยู่ที่นครมักกะนครมักกะน่ะเป็นแหล่งรวมของพหุวัฒนธรรมเลยและพหุเทวนิยมด้วยไม่ใช่พหุวัฒนธรรมอย่างเดียวนะพหุเทวนิยมด้วย360ตนรอบบัยตุลลาฮิลฮารอมตามเผ่าต่างๆตามบ้านตามบนหลังอูฐมีหมดลงพักตรงไหนมีก้อนหินตั้งขึ้นมาทำเป็นบูชาเป็นเทพเจ้าเรียกพหุเทวนิยมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอิสลามไม่ได้เกิดขึ้นบนสภาพทางสังคมเดียวหรือวัฒนธรรมเดียวแม้กระทั่งในความเป็นอาหรับยังมีอาหรับเหนืออาหรับใต้ยังมีอาหรับที่เรียกว่าละอารบุลอาริบะละอารบุลมุสตาริบะอาหรับแท้อาหรับลูกครึ่งแล้วก็ในบรรดาอาหรับแท้อาหรับลูกครึ่งเนี่ยก็มีการเดินทางผสมผสานกันอาหรับที่เป็นอาหรับแท้ละอารบุลอาริบะเช่นอาหรับยามันที่เป็นกอฮ์ตอนไม่ใช่อัดนานิยุน
ก็รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมของฮับชะก็คือเอธิโอเปียในบางสมัยรับอิทธิพลของเปอร์เซียใช่ไหมอาหรับเหนืออัตนานี่อยู่ตอนหลังอพยพขึ้นไปอยู่แคว้นชามชามเนี่ยมันเป็นจุดที่อยู่ในอิทธิพลของโรมันไบเซนไทน์บางส่วนไปอยู่แถบอิรักนะพวกมานาซีรอพวกราชวงศ์ที่ไปสวามิภักดิ์ต่อเปอร์เซียราชวงศ์แซสซนิดรับอิทธิพลของเปอร์เซียนั่นคืออาหรับในยุคก่อนสมัยของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอยู่ร่วมสมัยด้วยถามว่าเมื่ออิสลามถือกำเนิดขึ้นอิสลามอยู่บนความหลากหลายเนี่ยล่อแวดล้อมไปด้วยกับความหลากหลายทางด้านความเชื่อและก็วัฒนธรรมในกุรอานพูดถึงยะฮูดพูดถึงนาซารอพูดถึงพวกซอบีอีนพวกอัสฮาบุดดะฮรีพวกปฏิเสธพระเจ้าเชื่อเฉพาะเรื่องการเวลาพูดถึงศาสนาเปรียบเทียบก็คือความเชื่อต่างๆมีหลากหลายในกุรอานเป็นจุดกำเนิดของวิชาComparative Religion ก็คือวิชามุกรณะและดิยานวิชาศาสนาเปรียบเทียบเพราะองค์ความรู้ในอิสลามเก็บความรู้ที่มีมาก่อนแล้วก็มาสังเคราะห์แล้วก็ใช้วิธี Dialectic ก็คือเถียงกันแบบธรรมดาไม่ต้องถึงขั้นอะไรกันรุนแรงเถียงกันวิพากษ์วิธีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคืออิสลามในยุค13ปีพอมาถึงในยุค10ปีหลังซึ่งมีการตั้งรัฐอิสลามขึ้นในสมัยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนครมะดีนะห์ไม่ใช่นครเฉพาะคนมุสลิมเป็นความเข้าใจผิดนอกเหนือจากคนเผ่าเอาส์กับคอซรัตซึ่งเป็นคนพื้นถิ่นเดิมซึ่งเดิมจริงๆก็ไม่ใช่คนที่นั่นมาจากยะมันแล้วก็มาตั้งถิ่นกันตรงนี้มาตั้งเนี่ยหลังจากที่ชาวยิวเนี่ยแตกมาแล้วมารอว่าในคัมภีร์มีระบุเอาไว้ว่าเทือกเขาสละภูเขาศิละเนี่ยจะถูกกล่าวว่าในคัมภีร์เตารอตก็คือภูเขาแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ที่นครมะดีนะห์ปัจจุบันก็คืออยู่ตรงแนวคันคูที่เป็นซับุลมัสยิดมัสยิดทั้ง7สนามเพาะเก่าจะบันสละนี่กล่าวไว้ในคัมภีร์เตารอตพวกเขาบอกว่าศาสดาท่านสุดท้ายเนี่ยจะมาปรากฏที่นี่ก็มารอกันมีตรง3กลุ่มบานูกุไรฟาบานูนาวิรบานูกอยนูกอนะสามกลุ่มนี้เป็นชาวยิวนี่ยังไม่รวมชาวอาหรับที่เป็นอารอบที่เป็นอาหรับบาดาวีที่เป็นพวกมุชริกีนเห็นไหมแล้วถามว่าในข้าวสมุทรอาหรับตอนนั้นนะแม้กระทั่งมีการตั้งรัฐอิสลามแล้วมีศาสนาอื่นไหมมีมายูเซียสโตรสเตอร์ศาสนาคริสต์นิกายเนสเทเรียนมีนิกายเขาเรียกพวกโซเบียนไอ้ซูบีเอ็นก็คือกับไหว้ดวงดาวนะเป็นศาสนาโบราณเป็นที่มาของนิกายยาซีดียะหรือว่ากลุ่มศาสนายาซีดียะที่อยู่ในประเทศอิรักพวกเคิร์ดนะมีความเชื่อมันผสมผสานกันมันปนกันหลายอย่างดังนั้นในสมัยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นยุคของการที่สังคมในคาบสมุทรอาหรับนั้นเป็นพหุวัฒนธรรมอยู่แล้วถามว่ารอซูลุลลอฮ์ทำยังไงอะท่านรอซูลุลลอฮ์ก็หล่อหลอมรวมให้มันเป็นหนึ่งภายใต้ร่มธงของอิสลามแต่ไม่ได้สลายความเป็นวัฒนธรรมนั้นในส่วนของรายละวัฒนธรรมถามว่าไปบังคับให้ชาวยิวพ้นสภาพของความเป็นยิวแล้วมาเป็นอาหรับป่ะเปล่าชาวยิวล่ะไอ้ชาวคริสต์ล่ะเหมือนกันนะคุณจ่ายภาษีจิซยาแล้วคุณก็สามารถรักษาวัฒนธรรมของคุณความเชื่อของคุณสิทธิเสรีภาพของคุณรักษาไว้ได้ไม่ได้มีการไปสลายพอมาถึงสมัยราชวงศ์อัลอุมะวียะห์แน่นอนความเป็นชาติอาหรับมันเกิดขึ้นมันก็เป็นผลดีเพราะมันจะเป็นการวางรากฐานทำให้ความเป็นอาหรับเนี่ยปกคลุมไปทั่วนับตั้งแต่มหาสมุทรแอตแลนติกจนกระทั่งถึงเมืองกัชการในแคว้นซินเกียงอุยกุรประเทศจีนแต่ว่าในช่วงแรกก็ไม่ได้มีการบังคับที่จะใช้ภาษาอาหรับหรือวัฒนธรรมของคนอาหรับเพียงแต่ว่ามีการปรับใช้กันจริงๆในสมัยของคอลีฟะอัลวาลิดอิบนุอับดุลมะลิกนะคือในช่วงยุคทองที่ว่าเวลาเอกสารนี่แทนที่จะใช้ภาษาเบอร์เบอร์แทนที่จะใช้ภาษาคอปติกในอียิปต์ก็ให้ใช้ภาษาอาหรับนะเพราะนั้นคนที่อยากจะเป็นเจ้าหน้าที่ก็ต้องเรียนรู้ภาษาอาหรับในขณะเดียวกันเขาก็ยังรักษาภาษาเดิมเขาไว้ภาษาคอปติกอย่างนี้เป็นต้น
ท้ายที่สุดแล้วมันก็ยังคงรักษาความเป็นวัฒนธรรมเอาไว้ไม่ได้ไปสลายอย่าลืมว่าวัฒนธรรมเปอร์เซียก็ดีวัฒนธรรมของโรมันไบเซนไทน์ก็ดีหรือชาวแอฟริกันเหนือนะชาวแอฟริกันทั้งหลายที่เป็นชาวแอฟริกันเหนือเนี่ยพวกเบอร์เบอร์เนี่ยก็ยังคงรักษาความเป็นวัฒนธรรมหรืออัตลักษณ์ของตนอยู่ไม่ได้ถูกสลายไปแต่ว่ามันถูกเขาเรียกอะไรล่ะโมดิฟายขึ้นใหม่ภาษาเบอร์เบอร์เริ่มเขียนด้วยกับตัวอักขระภาษาอาหรับในคอตคล้ายๆกับอินดัลุสไปทางนู้นภาษาเปอร์เซียปาเลวีเขียนด้วยตัวคอตฟาริซีแต่เป็นภาษาอาหรับเมื่อศาสนาอิสลามมาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาษามาละวะของอินเดียใต้ภาษาทมินหรือภาษาครินที่ใช้เขียนกันในตัวอักษรเดิมของชวานะในอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ฮินดูแล้วก็ศาสนาพุทธมหายานถูกเปลี่ยนเป็นตัวอักขระภาษาอาหรับแต่เป็นคอตผสมผสานระหว่างคอตฟาริซีมีจีม3เม็ดมีนูน3เม็ดเรียกตุลิสซันจาวีแต่ก็ยังรักษาภาษายาวีอยู่เห็นไหมภาษาถิ่นก็ยังอยู่ภาษาเดิมยังอยู่แต่ตัวอักขระเนี่ยขอให้เป็นอิทธิพลของอาหรับหน่อยแต่พอมาถึงสมัยราชวงศ์อับบาเซียมีการฟื้นวัฒนธรรมของเปอร์เซียขึ้นมาใหม่มีการแต่งชานามะชานามะนะของอัลฟิรดาวซีซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นวรรณกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเปอร์เซียชานามาเป็นคล้ายๆกับพงศาวดารของบรรดากษัตริย์เปอร์เซียยิ่งใหญ่มากในรัฐที่ปกครองด้วยกับตระกูลเช่นบานูบุไวบานูบุไวนะหรือพวกฟาริซีกลุ่มอื่นเช่นซอฟฟารียะพวกตอนะตอฮิริยะอะไรต่อมีอะไรเนี่ยพวกเนี้ยก็พยายามจะฟื้นฟูวัฒนธรรมของเปอร์เซียซึ่งถูกล้อมด้วยกับวัฒนธรรมของอาหรับอีกทีหนึ่งวัฒนธรรมเปอร์เซียก็ต่อยอดออกไปอีกไม่ได้ตายเพราะเราไม่ได้ไปเค้นให้ตายไม่ได้ไปทำให้ตายนะเรื่องมันเป็นอยู่อย่างนี้เรื่อยมาจนกระทั่งถึงสมัยราชวงศ์อุสมานียะหรือออตโตมันเติร์กเป็นยุคแห่งพหุวัฒนธรรมโดยแท้เป็นเติร์กแต่อันชานามิเป็นเติร์กแต่อันสุพงศาวดารของเปอร์เซียฮะเขียนเป็นคอตอย่างดีเลยเอาชานามะชานามะเนี่ยมาเขียนเป็นคอตทำเป็นจิตกรรมฝาผนังเขียนเป็นภาพประกอบสวยงามทั้งที่ในท้องเรื่องเนี่ยเป็นศัตรูกับเติร์กกษัตริย์เปอร์เซียเนี่ยรบกับเติร์กแต่เติร์กเนี่ยเอามาเป็นวรรณกรรมของตัวเองและใช้ภาษาเปอร์เซียเป็นภาษาทางวรรณกรรมเพราะเนื่องจากภาษาเติร์กิชในขณะนั้นยังไม่พัฒนาถึงขั้นที่สุกงอมเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าในราชวงศ์อุสมานียะเนี่ยตัวภาษาตุรกีก็คล้ายกับภาษาเปอร์เซียมากและที่สำคัญก็คือว่าคานหรือซุลตานในราชวงศ์เนี่ยต้องพูดภาษาเปอร์เซียได้ในขณะเดียวกันต้องได้ภาษาอะไรอีกภาษากรีกหลังการพิชิตคอนสแตนติโนเปิลของมูฮัมหมัดอัลฟาติห์1453เรียกได้ว่าได้โรมันไบเซนไทน์ทั้งหมดมาอยู่ในกำมือแล้วแล้วก็มีการเปิดกว้างในการรับเอาวัฒนธรรมของโรมันไบเซนไทน์มาคือก่อนหน้านั้นเนี่ยเราจะไม่เรียกถ้าจะดูกันจริงๆเนี่ยเราจะไม่เรียกผู้ปกครองรัฐอุสมานียะว่าเป็นจักรพรรดิจะเรียกจักรพรรดิก็หลังจากตีคอนสแตนติโนเปิลได้แล้วเราจึงเรียกว่าจักรวรรดิออตโตมันแต่ก่อนหน้านั้นล่ะก่อนหน้านั้นคือรัฐอิมาระปกครองด้วยอามิดตั้งแต่อุสมานกอซีอูร์คานมูรัดเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงซุลตานบายาซิดเนี่ยซุลตานองค์แรกถึงเรียกว่าซุลตานนะเพราะนั้นในอาณาจักรของออตโตมันซึ่งกิน3ทวีปเนี่ยท่านพี่น้องเต็มไปด้วยกับวัฒนธรรมต่างๆซึ่งชาวเติร์กไม่ได้ไปบังคับให้พวกเขาเหล่านั้นสลายอัตลักษณ์ตัวเองนั่นเป็นผลที่ว่าทำไมพอในช่วงท้ายๆเนี่ยจึงแยกตนเป็นอิสระประกาศพวกเซิร์ฟก็ยังคงเป็นเซิร์ฟนับตั้งแต่ที่สวามิภักดิ์ต่อออตโตมันก็คงเป็นเซิร์ฟมันนั้นมันจึงง่ายในการที่จะประกาศเอกราชโดยเรียกร้องเรื่องของชาตินิยมเพราะออตโตมันไม่เคยบังคับให้เซิร์ฟเป็นเติร์กเซิร์ฟก็คือเซิร์ฟสลาฟโครแอตโรมาเนียนนะพวกกรีกประเทศกรีซหรือพวกแอลเบเนียนพวกคอสโซโว
นะยูโกสลาเวียพวกสลาฟทั้งหมดเนี่ยชาวเติร์กไม่เคยไปบังคับที่สำคัญคืออาหรับเช่นเดียวกันเติร์กไม่ได้ไปบังคับคนอาหรับให้เป็นเติร์กยกเว้นในช่วงท้ายเท่านั้นแหละก่อนสงครามโลกที่มันมีไอ้ลัทธิชาตินิยมก็มาคือพวกทูรอเนียนนะเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าตลอดประวัติศาสตร์อิสลามเนี่ยมุสลิมอยู่กับความหลากหลายของพหุวัฒนธรรมแต่พวกเราเนี่ยเหมือนกับเราอยู่ในน้ำเหมือนปลาอยู่ในน้ำไม่รู้สึกว่าอยู่ในน้ำเราอยู่ในสังคมของพวกเราพยายามจะสร้างสังคมเราให้เป็นสังคมปิดอยู่เฉพาะพวกเราใครเข้ามาเนี่ยหน้าตายังไงแต่งตัวอย่างเงี้ยรู้เลยว่าคนเข้ามาในกระโปรงบ้านเราเนี่ยนะสังคมเรามันปิดไอ้สมองเราวิสัยทัศน์เราก็ถูกปิดไปด้วยเพราะนั้นเนี่ยเราถูกหล่อหลอมกันมาอย่างนี้พอเวลาเกิดมีความหลากหลายสังคมมันเปิดเนี่ยมันก็จะมีอยู่ส่วนหนึ่งที่สามารถจะปรับตัวอยู่ได้โดยรักษาอัตลักษณ์ของมุสลิมมาไว้รักษากรอบของอิสลามมาไว้อีกส่วนหนึ่งอาจจะหลุดเฟรมไปเลยนะมันก็เป็นปัญหาเพราะนั้นถ้ามองในแง่ของประวัติศาสตร์เนี่ยเราเป็นประชาคมที่อยู่กับความหลากหลายในพหุวัฒนธรรมอยู่แล้วนับแต่ต้นครับอาจารย์ลีก่อนที่จะให้อาจารย์บรรจงกับอาจารย์อันนั้นได้ดูว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไงอยากให้พูดถึงพระคุณวัฒนธรรมในประวัติศาสตร์ชาติไทยสัก5นาทีอ้าว5นาทีในส่วนของวัฒนธรรมไทยเนี่ยคืออาจารย์บอกว่าถอยหลังเข้าคลองถ้าความคิดแบบประเทศไทยเป็นของคนชนชาติไตที่มาจากภูเขาอันไตผมว่าไม่ได้กลับไปที่คลองอาจารย์มันกลับไปที่ภูเขาอันไตนู่นเลยพอกลับไปที่ภูเขาอันไตแล้วมันเป็นใครอ่ะมันเป็นเติร์กแปลว่าโคตรเงาสกัดบรรพบุรุษของคนไทยก็คือเติร์กไปอ่านประวัติศาสตร์ดูพวกเติร์กนั้นมันอยู่ที่ภูเขาอันไตถึงทะเลสาบแคสเปียนเป็นเติร์กนะจ๊ะเป็นตุรกีทีนี้ตุรกีฝ่ายหนึ่งเข้ารับอิสลามเลยเรียกว่าตุรอีมานตุรกีอีมานคือตุรกุมานหรือเติร์กเขมรเป็นที่มาของประเทศเติร์กเมนิสถานไอ้เติร์กที่ยังไม่เข้ารับอิสลามนี่แหละมันอพยพลงมามาเจอมองโกลแล้วก็ท้ายที่สุดก็มาตั้งอาณาจักรน่านเจ้าพวกเคียดเพราะนั้นเติร์กกับฮ่อเนี่ยในพงศาวดารไทยใหญ่เขียนว่าฮ่อไม่ใช่จีนแต่เป็นไตเป็นไตหมายว่าเป็นคนไทยฮ่อเนี่ยจีนฮ่อเนี่ยไม่ใช่จีนนะคือเติร์กอุยกูร์ไวกูร์อัลกูสนะอุงกูสทั้งหมดเนี่ยเป็นตระกูลของเติร์กทั้งหมดนะทีนี้ถ้าพูดแค่ตรงนี้เราก็เห็นแล้วว่าในความเป็นคนไทยที่เขาพยายามจะกล่าวอ้างว่ามันเป็นเชิงเดียวเนี่ยเฉพาะเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือความหลากหลายเพราะถ้าพูดว่ามาจากเติร์กจริงๆนะไม่รู้กี่ตระกูลแล้วก็ลงมาก็มาเจอใครตะใครเนี่ยก็ไม่รู้ผสมก็เข้าไปหมดเพราะฉะนั้นในวัฒนธรรมไทยเนี่ยจึงเป็นวัฒนธรรมที่ไปรับเอาของคนอื่นมาทัคติความเชื่อในเรื่องการมองราชสำนักการจะสร้างราชสำนักให้มองดูแบบยิ่งใหญ่แบบขอมโบราณไอ้สมมุติเทพบอกว่าพระมหากษัตริย์เป็นสมมุติเทพกึ่งสมมุติเทพเนี่ยนะก็เอามาจากขอมหรือว่าเขมรโบราณแล้วมาลงอยู่ตรงนี้มาเจออาณาจักรที่มันยิ่งใหญ่อยู่ในลุ่มน้ำสารวินก็คืออาณาจักรพุกามหรือว่าอาณาจักรหงสาวดีก็คือรามันมอนแล้วก็คนพื้นถิ่นที่เดินสารนองอยู่แถวนี้ทะเลเขมรอยู่แล้วพายเรือจับกงจับกุ้งจับกุ้งหอยปูปลาก็คือคนมาลายูตรงนี้มันเป็นเขตของคนมาลายูถามว่าไอ้ความหลากหลายในประวัติศาสตร์มันต้องดูอะไรมากดู2เรื่องหนึ่งกระบังซออันก็คือความเป็นชาติพันธุ์จริงๆแล้วคนที่ด้ามขวานน่ะไม่ใช่เฉพาะ3จังหวัดนะคนที่ด้ามขวานน่ะเลยขึ้นมาจนกระทั่งถึงชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยคือคนมาลายูเพราะแหลมตรงนี้เขาเรียกแหลมมาลายูเพียงแต่ว่าฝ่ายหนึ่งเข้ารับอิสลามนะอีกฝ่ายหนึ่งน่ะเข้ารับอิสลามอาณาจักรมาลากาแล้วก็ปัตตานีแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้เข้ารับอิสลามแต่ยังคงถือในศาสนาเดิมของตนแน่ตั้งแต่สมัยสรีวิชายาสรีวิชายาศรีวิชัยชะรอดและโต๊ะแน่แน่หน่อยโต๊ะแน่แน่ก็คือบรรพบุรุษคนเงาสกราชไงก็ฝ่ายหนึ่งเดิมถามว่าคนมาลายูเนี่ยอยู่ดีๆมันเป็นมุสลิมเลยหรือเปล่าล่ะคนมาลายูเนี่ยเดิมๆเนี่ยไม่ใช่ไงถ้าเราถ้าอย่างนั้นเราจะอธิบายว่าพญาตูนกับปลาอินทิราเดวาวังสา
ข้ารับอิสลามอ้าวแล้วก่อนนั้นแกเป็นอะไรอ่ะนี่ต้นราชวงศ์ศรีวังสาบางคนบอกแหมพูดคล่องซะนะก็มันคล่องพญาตูนกปาอินทิราเดวาวังสาใช่ไหมนี่ต้นราชวงศ์ศรีวังสาปัตตานีดารุสลามก็ก่อนหน้านั้นแกเป็นอะไรล่ะแกเป็นพุทธพราหมณ์พราหมณ์เชื่อในศาสนาพุทธพราหมณ์พราหมณ์พุทธแบบนิกายเจตียวาสมหายานนะมีพราหมณ์เข้ามาผสมนี่เรื่องกบังซอนสองเรื่องบาซอนเรื่องบาซอบาซอก็คือภาษาบาซอภาษาภาษาภาษามันมีการถ่ายกันเพราะคนมันเจอกันมันก็ต้องมีการถ่ายทอดเขาเรียกพองถ่ายทางวัฒนธรรมไอ้คำเหล่านี้มันมีอยู่ในพจนานุกรมดูนะเลนหรีเลนหรีเลนหรีในภาษาไทยนะเนี่ยอยู่ในพจนานุกรมไทยแปลว่าวันอื่นก็คือเลนหรีไลน์หรีหรียังหลายเลนหรีนี่อยู่ในพจนานุกรมไทยลังเง็ด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 แปลว่าเจ้าหรือแม่ทัพลากิดมาจากคำว่าลากิดลากิดนะนารานารานาราคนนวาระกุลาบบีกูพิกขุบีกูพิกขุนะปุรบอปุรบอบุพบะบุบันพชนบุพบะปุรบอแปลว่าเก่าก่อนปูจาปูจาที่ว่าปูยอปูยอไปปูยอมันทำไมปูยอมันทำไมเนี่ยบูชาฮะบูชาวังสาวังสะวังสาวังสะอาร์ตีอาร์ตีอัฏฐะอาร์ตีเนี่ยอัฏฐะของมันคือความหมายมันคือฮัตตีหะไทยยะหะไทยฮัตตีสุโขฮัตตีฮะมาตีมัตตยะตายมรตยูรูปรูปปอนามนามมอกูนอคุณคุณคุณประโยชน์บาฮยอภัยพยะบาฮกียอพักขยะเห็นไหมเต็มไปหมดเลยเอ้าทีนี้มาดูว่ามันมีอะไรบ้างที่มาปรากฏอยู่ผมจดๆไว้นะพี่น้องก็ดูนะ มีคำดังต่อไปนี้เอาเฉพาะชื่อดอกไม้หรือต้นไม้บุรงบุรงนี่ไม่ใช่ต้นไม้แต่แปลว่านกบุรงบูหลันบุงาบุงารำไปอยู่ที่ไหนเนี่ยบุงารำไปเนี่ยก็จะทำเนี่ยคุณพลอยใครดูไออะไรนะชาติพยัคฆ์อ่ะคุณพลอยอ่ะผมดูคุณพลอยอ่ะทำบุงารำไปว่าให้อะไรนะชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะพระเอกอ่ะไอ้กล้าเออทำบุงารำไปเอาดอกไม้เนี่ยมาใส่ไปทำเป็นน้ำเป็นเครื่องอบหอมบุงารำไปนี่มันของคนมาลายูเขาจ้าบุษบากุสุมาจินดาหนากาลัดกระบุหนิงดาลัดตันหยงตระไตกาลาปานันมาลาเตมินตรามิรันตีมาลารกันมาตาฮารีมาหยังสารวรีสารสมานากาสริยาหยียาหยังวารุนสักรตระยี่วะอังสนานวาระวิรังรองสโรชาวนิตาเกการดามะวานทั้งหมดนี่อยู่ในพจนานุกรมทั้งหมดเป็นชื่อดอกไม้มากับบทพระราชนิพนธ์อีเหนาอีเหนามูนากันมันก็คืออินโดนีเซียชาวามาลายูชาวานิสมาเลเห็นชัดเจนยังว่ามันมีการถ่ายทอดวัฒนธรรมกัน